สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวการย้ายทีมตลาดนักเตะล่าสุดนะครับก็พูดหลากหลายเรื่องราวนะครับโดยเฉพาะคุณซื่อใหม่ของบาเยมินิกนะครับหลังจากที่บาเยมินิกเนี่ยปลดนะครับนิโก้ควัชออกไปแล้วนะครับในเกมที่บุกอ่าพ่ายนะครับไอชัรคแฟรงเฟิร์ตไป5ประตูต่อหนึ่งนะครับเกมนี้นี่บาเยมินิกแย่มากนะครับเหมือนนักเตะเล่นไล่โคตรยังไงก็ไม่รู้นะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับเมื่อวานนี้ผมไม่ได้ทําข่าวเพราะว่าเป็นไข้นะครับก็เพลินต่มน้ําลายใส่ครับนี่ครับคางปูดอยู่เลยนะครับก็จริงๆแล้วอาการอยู่มันก็เป็นนะครับแล้วก็ไข้สูงนะครับเมื่อวานผมเป็นไข้ตั้งแต่บ่ายครับนอนยาวเลยนะครับอีกหนึ่งวิธีการลดไข้ก็คือผมกินยาปั๊บแล้วก็อาบน้ําอาบน้ําเลยครับเป็นไข้แล้วอาบน้าปุ๊บเอาฝักบัวเนี่ยแตะที่หัวครับโหน้ําน้ําที่ไหลลงมาเป็นน้ําอุ่นๆเลย นะครับไข้สูงมากแล้วก็พออาบน้ําเสร็จปับ๊บผมก็ใช้วิธีการกินยากินน้ํากินน้าเปล่าๆอะ่ะแล้วก็นอนอยู่ที่เตียงแล้วก็นอนสัก15นาทีแล้วลุกออกมาฉี่ครับกินน้ําอยู่เงี้ยทำเกือบ10ผลนะครับนนทํนะาให้ไข้เนี่ยลดลงไปได้เยอะเลยนะครับแล้วก็กินยาทุก3 4ชั่วโมงนะครับก็จะทําให้เราฟื้นขึ้นมาได้จากอาการไข้นะครับแต่แก้มผมเนี่ยยังยังไม่ยุบเลยครับเนี่ยครับมันต่มลายเสพบวมเลย ก็อยากให้ทุกท่านรักษาสุขภาพกันนะครับกลับมาที่ข่าวนะครับข่าวการย้ายทีมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นดีลของซาลตันนะครับทีโมวันเนอร์กับแมนยูนะครับยังคงมีการเจรจาเหมือนเดิมนะครับซาตันนี่เหมือนว่าจะใกล้ลงเอยกับสโมสรเอซีมิลานนะครับก็เป็นสโมสรล่าสุดที่พึ่งคุยกันไปนะครับเริ่มข่าวที่1ก่อนนะครับข่าวที่1นนะครับก็เป็นเรื่องราวของนิโกโควัสนะครับหลังจากที่พาทีมยรไนตนะครับแพ้ ไอทักแฟงเฟิร์ตไป5ประตูหนึ่งะครับยบร์มินิกก็ทำการปลดนิโก้ควัชออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมแล้วนะครับแต่งหนึ่งที่จะมาคุมทีมแทนก็คือเปอร์เชซิโนนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวรอแบบสโมสรยืนยันอย่างเป็นทางการแค่นั้นเองนะครับก็ตามนี้นะครับ ส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของสโมสรบาเยอร์มินิกอีกเหมือนกันนะครับก็สนใจที่เซ็นสัญญากับรีลล์ซันนี่นะครับที่ค่าตัว80ล้านยูโรนะครับก็ยืนยันชัดเจนนะครับหลังจากเมื่อ2วันที่แล้วก็ตกเป็นข่าวนะครับว่าบาเยอร์มินกยังคงสนใจซันนี่อยู่เหมือนเดิมนะครับซันนี่น่าจะกลับมาได้ช่วงช่วงปีใหม่อะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าค่าตัว80ล้านยูโรนั้นเนี่ยก็ดูเหมือนกันว่าเป๊ปอาจจะยอมขายนะครับก็รอดูกันนะครับตลาดเดือนมกราคมนี้นะครับ ก็ส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องเา่ของสโมสรปารีสแซงต์แชมงนะครับก็สนใจนะครับที่จะปล่อยนะครับปล่อยนักเตะออกจากทีมก็คือเรวินคาซาวานะครับเรวินคาซาวานะครับเป็นนักเตะในตำแหน่งแบ็กซ้ายของทีมนะครับดูเหมือนว่านะครับผลงานจากการลงสนาม100เกม100นัดนะครับแล้วก็ยิงไป12ประตูนะครับแล้วในฤดูกาลนี้เองเนี่ยเขาได้ลงสนามแค่7นัดเองนะครับก็ ทูมัสซูเกอร์น,นะครับให้สัมภาษณ์นะครับว่าต้องการที่จะขายเลวินคูซาวะออกจากทีมเพื่อหาแบ็กซ้ายคนใหม่นะครับชัดเจนตามนี้นะครับสำหรับเรื่องราวของคูซาวะนะครับส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของสโมสรเอซมิลานะครับก็สนใจที่จะเซ็นสัญญาเซ็นสัญญากับเซนเตอร์แบ็กคนใหม่นะครับก็คือดีนาเล่รูกานี่นะครับก็ ดูเหมือนว่านะครับอ่าลูกานี่เองเนี่ยไม่ค่อยแฮปปี้กับการเป็นตัวสำรองของยูเวนตุสครับเขาเป็นนักเตะกองหลังชั้นยอดเพียงแต่ว่าขาดการลงสนามที่อ่าเขาเรียกว่าทุกสัปดาห์นะครับกลายเป็นสโมสรเอซิมิลานครับสนใจจะดึงลูกานี่ไปคุมแดนหลังนะครับก็หลังจากที่เอซิมิลานนี่เพิ่งแพ้ลาซิโอนะครับ2ประตูต่อหนึ่งเนี่ยทำให้ต้อง เขาเรียกว่าปฏิวัติกองหลังใหม่เลยนะครับคือกองหลังของมิลานล้วนนั่นเองนะครับลูกานี่เป็นเต็งหนึ่งที่จะมาอยู่กับเอซีมิลานในเดือนมกราคมนี้นะครับส่วนเรื่องเาวาต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวาของสโมสรบาร์เซโลนานะครับก็สนใจที่จะเซ็นสัญญากับอูนัวนะครับซึ่งเป็นนักเตะรุ่นยู7ปีของทีมชาติฮอลแลนด์ของอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมนะครับตามรายงานนะครับว่านักเตะคนนี้ปัจจุบันนี้อายุ16ปีแค่นั้นเองนะครับ แล้วลงเป็นเขาเรียกว่าลงตัวจริงรุ่นยู19ปีให้กับอาแจ็กอัตดามนะครับยิงไปแล้วทั้งหมด5ประตูจากการลงสนาม8นัดน,นะครับถือว่าเล่นเกินอายุไปตั้ง3ปีเลนะครับบาร์เซลโลนาเห็นฟอร์มการเล่นอย่างนี้นครับก็ให้สัมภาษณ์นะครับว่า,าเขาต้องการที่จะดึงเด็กคนนี้ไปปั้นที่บาร์เซลโลนาครับส่วนเจ้าตัวเองนะครับนาซีอ,อูนัวนะครับก็ สนใจนะครับที่บาซ่าสนใจนะครับเขาให้สัมภาษณ์กับ s p o ร์ตโคเทสนะครับก็บอกเลยนะครับว่าเขาพึ่งเซ็นสัญญาเป็นนักเตะอาชีพกับอาเจ็กอันต์ดัมเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแต่ถ้าบาร์เซโลนาสนใจก็ต้องพิจารณาอีกทีนะครับก็ตามนี้นะครับส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของบาสเตียนชวายสไตเกร์นะครับก็ได้พูดคุยกับโทมัสมุลเลอร์นะครับว่าควรจะย้ายไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ ตามรายงานนะครับว่าเดือนมกราคมนี้เนี่ยโทมัสมูเลอร์นะครับอาจจะพิจารณาเลือกเลือกทีมที่จะไปย้ายต้นสังกัดนะครับก็นิโก้ควัตเพิ่งโดนปลดไปนะครับแต่ก็อะไรทุกอย่างมันก็ไม่แน่นอนนะครับอาจจะกลายเป็นเจ้าตัวเนี่ยอาจจะตัดสินใจอยู่ต่อนะครับบาสเชียชวานสไตเกอร์นะครับได้พูดถึงว่าการที่ไปอยู่แมนยูเนี่ยมันจะเปลี่ยนความมั่นใจทุกอย่างนะครับถ้าดีก็ดีเลยแต่ถ้าไม่ดีล่ะใครจะรับผิดชอบอะไรประมาณนี้นะครับอ่าส่วนจริงๆแล้วนะครับ ตัวของทมัสมูเลอร์ได้มีการพูดคุยกับหลุยส์ฟากาเหมือนกันนะครับหลุยส์ฟากาแนะนําผมว่าสิ่งที่คุณจะต้องมองหาก็คือการได้ลงสนามเป็นตัวจริงนะครับคุณจะเล่นในลีกไหนก็ได้แต่ว่าก็ต้องดูสถานการณ์ของตัวคุณเองนะครับอันนี้เป็นคําแนะนําของหลุยส์ฟาเกาที่ให้กับตัวของทมัสมูเลอร์นะครับก็สรุปนะครับแมนยูก็มีโอกาสที่จะได้ทมัสมูเลอร์เหมือนกันอยู่ที่โซชาจะเซ็นสัญญาหรือไม่นะครับนะักเตะประสบการณ์สูงแมนยูต้องการตัวนะครับ ส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของสโมสรลิเวอร์พูลนะครับและสโมสรเชลซีนะครับก็สนใจนะครับนักเตะของสโมสรแฮตตาเบอรินนะครับชื่อว่าโจวายโรเดลโลซันนะครับโดลซันนะครับก็นักเตะวัย21ปีคนนี้นะครับเคยอยู่ที่แมนเชสเตอร์ซิตี้มา4ปีนะครับก่อนมาอยู่กับแฮตตาเบอรนนะครับ ก็นักเตะคนนี้นะครับหลังจากาเป็นนักเตะฝีเล่นด้วยเท้าซ้ายนะครับตามในงานจากกาโชมเมคาโต้นะครับว่าลิเวอร์พูลเนี่ยได้มีการติดต่อและไปดูฟอร์มของเจ้าหนูรลายนี้นะครับก็เดโรซันครับลงสนามให้กับแฮททรเปรนไปทั้งหมด29นัดนะครับแล้วก็เคยเล่นให้กับรุ่นยู23ปีของแมนซิตี้นะครับก่อนย้ายมาก็ถือว่าเป็นผู้เล่นที่มีฟอร์มการเล่นโดดเด่นมากนะครับก็เดี๋ยวราดูกันว่าลิเวอร์พูลจะเซ็นสัญญาก,กับ โจอ่าขออภัยครับจาวิโลเดลูซันหรือไม่นะครับส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของสโมสรปารีสแซงต์แชมงนะครับมัตเตียเดชิโอนะครับมัตเตียเดชิโอนี่เป็นตำแหน่งแบ็คขวาของสโมสรยูเวนตุสนะครับก็สโมสรปารีสแซงต์แชมงนะครับสนใจที่จะดึงตัวนะครับดาวเตะคนนี้ไปร่วมทีมนะครับผมขออนุญาตพูดถึงประวัติของมัตเตียเดชิโอก่อนนะครับเขาเป็น นักฟุตบอลทีมชาติอิตาลีนะครับแล้วก็เล่นตำแหน่งแบ็กขวาให้กับยูเวนตุสนั่นเองนะครับแต่ถึงเวลานี้เนี่ยเจ้าตัวเองนะครับก็ไม่ค่อยได้ลงสนามเท่าไหร่นะครับก็กลายเป็นปารีสแซงแชร์สนใจนะครับเดียซิโอคนนี้นะครับก็ตามนี้นะครับส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของแบดดาโรเจอร์นะครับที่สนใจกองหน้าของสมสรเม็ดนะครับก็คือฮามิบู d ดียเโรนะครับก็ถ้าผมอ่านชื่อผิดขออภัยแล้วกันนะครับก็เป็นกองหน้าของสโมสรเมสนะครับโดยมีสโมสรคริสตัาเลตสนใจด้วยเช่นกันนะครับนักเตะกองหน้าคนนี้นะครับตัวของแมตต์โรเจอร์ต้องการที่จะมาปั้นนะครับเอามาผนึกคู่กับจิมมี่วาดี้นะครับแล้วก็สัญญาของเจ้าตัวเองนะครับ d ดียเโรนะครับก็จะหมดในปี2022นะครับก็ต้องรอดูกันนะครับว่าสโมสรเมสจะยอมขายนักเตะคนนี้หรือไม่นะครับ ่วนเรื่องราวต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องราวของสโมสรวู๊แฮมตันวันเดอร์เลอร์นะครับวู๊แฮมตันวันเดอร์เลอร์ครับก็เตรียมเงิน10ล้านปอนด์นะครับในการเซ็นสัญญากับเบนเดวิสนะครับซึ่งเป็นนักเตะของสโมสรเบสตันน็อตเอ็นนะครับตามรายงานนะครับว่านูโนเอสปิริโตนะครับซานโตเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับที่ชื่อว่าดิเอเอสเพสครับว่าเขาต้องการที่จะดึงนะครับเบนเดวิสนะครับมาร่วมทีมในราคา10ล้านปอนด์นะครับเดี๋ยวก็ต้องรอดูกันว่า บูแฮมตันจะประสบความสําเร็จในการดึงตัวเบนเดวิสมาหรือไม่นะครับส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องราวของเอเมริกออบาเมยองนะครับดูเหมือนว่านะครับการต่อสัญญาฉบับใหม่ของออบาเมยองนั้นยากแล้วนะครับออบาเมยองนะครับไม่อยากจะต่อสัญญาฉบับใหม่กับสโมสรอาร์เซนอลนะครับหลังจากที่อาร์เซนอลเนี่ยยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้แล้วนะครับตามรายงานนะครับว่าตัวของออบาเมยองเองเนี่ยไม่พอใจสไตล์การคุมทีมของอุนานเอมเมรี่มากๆนะครับแล้วก็ ตัวเขาเองเนี่ยต้องการให้อาร์ซิอนเนี่ยมีเงื่อนไขในเรื่องของยูฟ่าแชมเปียนลีกด้วยเขาถึงจะต่อสัญญาฉบับใหม่นะครับแต่ดูเหมือนว่าสถานการณ์ของอาร์ซนอนยังห่างไกลแชมเปียนลีกเหมือนกันนะครับเพราะต้องสู้กันต่อไปสําหรับอาร์ซนอนนะครับส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของอันโตโรวิลดาวนะครับล่าสุดน,นะครับเจ้าตัวเองเนี่ยก็อยากจะมีโอกาสลงสนามให้กับบาร์เซโลนามากขึ้นนะครับ สถานการณ์ของอันโตโรวิวดาวนะครับวัย32ปีนะครับดูเหมือนว่านะครับทางสโมสรบาร์เซโลนาเองเนี่ยต้องการที่จะขายขาดนะครับตามรายงานจากมาก้านะครับระบุนะครับว่าเอเลสโตอ่าวันเวเดวันเวเดนะครับก็ได้อธิบายนะครับว่าด้วยฟอร์มของเจ้าตัวเองอะ่ะเขาเนี่ยไม่อยากต่อสัญญาฉบับใหม่แล้วนะครับก็คือเหมือนกับว่าเขาต้องการที่จะหาคนใหม่อ่ะกองกลางคนใหม่ที่ไม่ใช่อันโตโรวิลดาว ชัดเจนตามนี้นะครับว่าตัตโรบีโราจะถูกขายนะครับส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของสลาตันอิบราฮิโมวิชนะครับอิบราฮิโมวิชนะครับก็จะกลับเข้าร่วมสโมสรเอซีมิลานอีกครั้งนะครับหลังจากที่เจ้าตัวเองเนี่ยเคยเล่นให้กับเอซีมิลานในช่วง2010-2012นะครับก็ยิงไปทั้งหมด56ประตูจากการลงสนาม85เกมให้กับเอซมิลานนะครับตอนนี้ จะกลับมาเล่นให้กับ A C มิลานอีกครั้งนะครับรอชูเซอร์อย่างเป็นทางการแค่นั้นนะครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้นะครับเป็นเรื่องราวของบราฮิมดิอาสนะครับหลังจากที่ย้ายมาอยู่กับเรือมริตนะครับผลปรากฏว่าเรยวมริดนะครับจะปล่อยตัวนะครับบราฮิมดิอาสครับให้กับทุกสโมสรที่ยื่นข้อเสนอมานะครับตามรายงานนะครับว่าดิอาสเองเนี่ยเพิ่งเล่น ไปแค่9นาทีให้กับชุดใหญ่ของเรยวมริดแค่นั้นเองนะครับหลังจากนั้นก็ไม่ได้ไม่ได้ลงสนามให้กับชุดใหญ่ของเรือมริดอีกเลยนะครับซีดาน,นครับต้องการให้ดาวรุ่งคนนี้เนี่ยถูกปล่อยให้ยืมตัวนะครับแต่การที่เขาย้ายมาอยู่กับเรยวมริดเนี่ยต้องการลงสนามให้กับชุดใหญ่ของเรือมริดฉะนั้นการที่บราฮิมยัสย้ายมาเนี่ยเป็นเรื่องที่เขาตัดสินใจผิดพลาดน,นะครับตอนนี้ซีดานก็จะปล่อยให้ทุกทีมที่ยื่นข้อเสนอมายืมตัวนะครับ เงเง้ไหมครับสรุปข่าวตลาดนักเตะในช่วงเช้าวันนี้นะครับก็อีกเรื่องนึงผมลืมพูดไปเลยนะครับอาการบาดเจ็บของอาริโกเมสครับก็ต้องเข้ารับการผ่าตัดนะครับแต่เราคงจะเห็นรูปในทวิตเตอร์แล้วนะครับข้อเท้าขวาของเขาอะเห็นกระดูกเลยนะครับกระดูกก้อนใหญ่มากนะครับต้องผ่าตัดแล้วเอากระดูกเข้าที่ข้อเท้าหัก ผูเป็นเรื่องน่ากลัวมากนะครับผมเห็นในไลน์ที่เขาส่งมานะครับน่ากลัวจริงๆก็เอาใจช่วยครับให้อังเดโกเมสครับหายจากอาการบาดเจ็บไวๆนะครับก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันนะครับแล้วก็เรื่องราวของซาลาตันที่จะย้ายไปอยู่กับเอซีมิลานเนี่ยยังไม่ได้ชูเสื้ออย่างเป็นทางการนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังมีโอกาสนะครับแล้วก็ในดีลของทิโมเวนเนอร์เนี่ยก็รอให้สโมสรประกาศอย่างเป็นทางการแค่นั้นเองนะครับส่วนผู้จัดการทีมคนใหม่ของบาเยอร์มินิกเนี่ยตัวเต็งคือพอร์ชนะครับก็ต้องดูกันว่า สถานการณ์ของพอร์ชจะเป็นยังไงกับสเปอร์ในตอนนี้นะครับก็พึ่งเสมอกับเอเวอเรตันไป11นะครับก็ตามนี้นะครับอย่าลืมนะครับทูไม่ทูนะครับก็ดูทูพิมพิลิกได้นะครับมากกว่าไวแมทตลอดฤดูกาลนะครับถ้ายังไม่พอใจก็สามารถนะครับเพิ่มเงินได้อีกวันละ9 9บาทเพื่อรับชมสิ่ดีจากทูวิชั่นแล้วก็อย่าลืมโหลดแอปทูวีดีมาใช้ประโยชน์กันนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับ คลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ